ครับวันนี้ก็มาพบกับออฟเดอะแอปนะครับวันนี้กับผมก็จะมาบอกวิธีแก้นะครับสำหรับโน้ตบุ๊กสำหรับใครที่เจอปัญหาโน้ตบุ๊กมันร้องนะครับอย่างเช่นโน้ตบุ๊ก Lenovo เครื่องนี้นะครับเปิดให้ดูนะครับว่ามันร้องยังไงนะครับเห็นไหมครับมันร้องนะครับเนื่องจากที่มันร้องก็มันเตือนบอกว่าที่บอร์ดของคุณมีปัญหานะครับหรือว่ามันเสียนั่นเองนะครับโน้ตบุ๊กมันเลยร้องการแบบนี้นะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับแค่ซื้อคีย์บอร์ดนี่ครับมาใส่ใหม่นะครับวันนี้กระผมก็ซื้อคีย์บอร์ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ให้ดูนะครับห่อยังดีนะฮะห่อดีมากเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมดูน็อตรอสักครู่นะครับแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็มาลองเปิดเครื่องดูนะครับใช้งานได้นะครับก็เรามาลองกด F2 ดูนะครับวางเข้าไปออนดูไหมนะครับได้ถ่ายร้องมีบอร์ดได้แล้วก็ถ่ายร้องด้วยนะครับแล้วก็ใส่คืนนะครับของเก่านะครับของเก่าแล้วก็มาใส่ใหม่นะครับแล้วก็หยุดร้องนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้ก็หาซื้อคีย์บอร์ดมาใส่ใหม่นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็นานๆผมก็ค่อยออกคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกริ่งให้ผมด้วยครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย